ายแคมป์แอนด์ชิลห้ามพลาดรวมหัวมิวสิกแคมเฟสคิงชนาวิทย์อินโชติกาโบวินี่จักรวาลัยโชว์เรียกน้ำย่อยเป็นอีกหนึ่งเทศกาลดนตรีดีๆในช่วงต้นปีที่เหล่าสายแคมป์สายชิลและบรรดาคนรักดนตรีไม่ควรพลาดกับงานดนตรีแคมป์สุดยิ่งใหญ่คอนเสิร์ตรวมหัวมิวสิกแคมป์เฟสที่จัดขึ้นโดยทีมสหไอเดียซึ่งการันตีความฟินแอนด์ชิลด้วยวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมกับการรวมตัวของเหล่าศิลปินสายชิลสุดฮอตกว่า26วงตลอด2วัน2คืนเต็มค่ะก็ตื่นเต้นเนาะครับครั้งแรกในทุกพาร์ทเลยทั้งเป็นผู้จัดด้วยทั้งแถลงข่าวครั้งแรกด้วยก็ยอมรับเขาวันนี้ตื่นเต้นก็อาจจะตะกุกตะกักอะไรวันนี้นึงบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับคอนเซ็ปต์ของคอนเสิร์ตครับก็เป็นพื้นที่ริมน้ำนะครับติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยอันนี้เป็นพื้นที่ป่าใกล้กรุงเทพนะครับก็น่าจะเป็นผืนสุดท้ายที่เราจะสามารถมองเห็นได้จากวิวกรุงเทพเลยครับก็เป็นงานแคมป์ที่มีทั้งแม่น้ำมีทั้งป่ามีทั้งวิวเมืองครบในที่เดียวเลยครับสเตจเวทีเป็นแบบธีมดวงจันทร์นะครับเป็นมูลดวงจันทร์เลยครับแล้วก็คือใหญ่พอสมควรครับก็ระดับบิ๊กเฟสเหมือนกันนะครับคืออยากให้คนที่เป็นสายแคมป์จริงๆหรือว่าสายฟังคอนเสิร์ตแนวเพลงแบบนี้ก็อาจจะบางวงอาจจะเล่นลึกเลยที่แบบหาฟังยากมากก็อยากให้แบบจอยมาจอยกันที่งานว่าได้แลกเปลี่ยนได้ทำกิจกรรมได้ทำแอคทิวิตี้ที่เราอยากทำกันประมาณนี้ที่เห็นโดก็มีมนัสวีครับพี่เล็กเคซี่คาเฟ่ทีโบนพี่ปรุงสิทธิ์คัมภีร์แล้วก็ที่มีกระแสนะก็ซื้อแอนโลครับตอนนี้ก็พยายามคัดมาให้แบบกับการที่ซื้อติเกตแล้วคุ้มค่าที่สุดก็คือพยายามรวมมวลสารมาไฮไลท์ภายในงานครับก็หลักๆก็จะเป็นวิวของเราครับที่คิดว่าไม่มีที่ไหนเหมือนเราแน่นอนที่เราจะมีทั้งแม่น้ำเจ้าพระยามีทั้งป่ามีทั้งสะพานโอ้ยบนเครื่องวิวตรงนี้มองเห็นแล้วมุม360องศาถึงชัดที่สุดในฝั่งที่เป็นสมุทรปราการแล้วก็มีแอคทิวิตี้เพิ่มเติมต่างๆครับอย่างเช่นดูดวงเนาะพี่อ่อนมีดูดวงมีนวดจากกลุ่มแม่บ้านที่อยู่ในละแวกกรุงบางกะเจ้านะครับแล้วก็มีเพ้นตัวนะครับที่ก็จะเป็นของบูธสุราชุมชนคราฟต์เบียร์ซึ่งก็รวมทั้งทั่วประเทศมาในที่งานด้วยครับพอดีว่าเป็นคนเขาไปแดงครับแล้วก็หลายๆครั้งนะครับก็ไปเที่ยวข้างนอกแต่พอดีว่าผมก็คิดว่าเฮ้ยตรงบ้านเราเนี่ยมันมีพื้นที่ที่สามารถจัดอะไรแบบนี้ได้แล้วก็ไม่แพ้ที่อื่นด้วยก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยครับน่าจะเป็นจุดขายที่เราสามารถเฮ้ยเราถึงมารวมหัวกันออกไอเดียพื้นที่ขนาดทำใหญ่ก็ประมาณเกือบ15ไร่ครับโดยพื้นที่สะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยเป็นพื้นที่ปิดไม่มีชุมชนมีทางเข้าที่เป็นชุมชนแต่ว่ามันสกรีนโดยตัวพื้นที่ของมันเองว่าเป็นเข้าออกได้ทางเดียวก็ทำให้รู้สึกว่าพอสุดทางของเวทีคอนเสิร์ตแล้วก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเลยซึ่งเห็นได้ชัดครับก็เป็นสุดที่เช็คอินได้ในประมาณนั้นมี early bird อยู่เนาะพี่โอน799บาทก็เข้าได้ทั้ง2วันครับ early bird ตอนนี้ก็ใกล้หมดเต็มที่แล้วแต่ถ้าหลังจากหมด early bird ก็เป็นราคา999บาทครับเข้าได้2วันกลางเต็นท์ฟรีบัตร VIP มีที่จอดรถในงานเลย 1,500 บาทแล้วก็บัตรรถบ้านก็เป็น 3,500 บาทเข้าได้3คนครับครั้งนี้นะครับทางสายไอเดียก็รวมหัวกันทำอย่างตั้งใจนะครับก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดก็อยากเชิญทุกคนมาเอนจอยด้วยกันนะครับด้วยไลน์อัพศิลปินที่เราคิดว่ากลมกล่อมที่สุดเหมือนกันงานหนึ่งอยากให้ทุกคนมาร่วมกิจกรรมที่พวกผมคิดกันมานานมากคือว่าอยากทำขึ้นมาซึ่งมันไม่มีโอกาสได้ทำสักทีก็จังหวะมันได้ละถือว่าอยากให้ร่วมกันแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยครับ